ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซากิในการปรับลดราคาครั้งใหญ่ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2567แบ่งออกเป็น6รุ่นหลัก13รุ่นย่อยซึ่งในคลิปที่ผ่านมาผมได้มีการเปรียบเทียบราคา Versys 650และ Honda NX 500รถบิ๊กไบค์ยอดนิยมอันดับที่1ของประเทศไทยโดย Versys 650ปรับราคาลดลง 7,500 บาทลงมาอยู่ที่ 259,000 บาทแพงกว่า NX 500เพียงแค่ 31,000 บาทเท่านั้นซึ่งคาวาซากิมีความตั้งใจในการปรับราคาเพื่อจะท้าชน NX 500ซึ่งก็คาดว่าจะทำให้ตัวเลขการขายปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เมื่อปีที่แล้ว Versys 650ขายได้57คันถ้าเปรียบเทียบกับ Honda NX 500ที่ขายได้ 2,365 คันเห็นได้ชัดว่าน้อยกว่ากันถึง40เท่าตัวต้องมาดูกันครับว่าการปรับลดราคาของ Versys 650ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายได้มากน้อยเพียงใดอีกรุ่นหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือ Ninja ZX 4R และ ZX 4R SE ซึ่งคาวาซากิตั้งใจในการปรับลดราคาลงมาเพื่อท้าชนกับ Honda CBR 650R และ CBR 650R E-Clutch โดย CBR 650R นั้นเป็นรถบิ๊กไบค์ยอดนิยมอันดับที่2ของเมืองไทยเมื่อปีที่แล้วขายได้มากกว่า 1,200 คันขณะที่ ZX 4R ขายได้122คันแตกต่างกันถึง10เท่าตัวดังนั้นการปรับลดราคาครั้งนี้ของ ZX 4R ก็หวังให้ยอดขายมีการปรับตัวสูงขึ้นโดย ZX 4R ราคาเดิม 320,000 บาทราคาใหม่ 299,000 บาทเปรียบเทียบกับ CBR 650R 327,300 บาทเท่ากับว่า ZX 4R นั้นจะถูกกว่า 28,300 บาทขณะที่ ZX 4R SE ราคาเดิม 360,000 บาทราคาใหม่ 320,000 บาทถูกลงไป 40,000 บาทเปรียบเทียบกับ CBR 650R E-Clutch 347,300 บาทเท่ากับว่า ZX 4R SE ถูกกว่า 27,300 บาทจากเดิมที่ขายแพงกว่าประมาณ 13,000 บาทราคาใหม่ถูกลงไปกว่า 27,300 บาทก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าคาวาซากินั้นต้องการจะท้าชน Honda ทั้ง NX 500และ CBR 650R ซึ่งเป็นรถบิ๊กไบค์ยอดนิยมอันดับที่1และอันดับที่2ของเมืองไทยที่มีกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ต้องมาดูกันครับว่าคาวาซากินั้นจะสามารถแย่งยอดขายจาก Honda ได้หรือไม่อย่างไรก็ตามการปรับราคาครั้งนี้ของคาวาซากิได้ส่งผลกระทบต่อ Ninja ZX 25R SE เมื่อปีที่แล้วทำยอดขายได้134คันแต่ว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาของปีพ.ศ. 2567กลับขายได้เพียงแค่6คันเท่านั้นเฉลี่ยแล้วเดือนละ1คันโดยกลุ่มลูกค้าของ ZX 25R SE ได้ขยับขึ้นไปเล่น ZX 4R ทดแทนซึ่งคาวาซากิก็มองเห็นแล้วครับว่าอนาคตของ ZX 25R SE นั้นคงจะมืดมนจึงไม่ได้มีการปรับลดราคาแต่อย่างใดโดยราคาของมันอยู่ที่ 299,000 บาทเท่ากันกับราคาใหม่ของ ZX 4R ถ้าหากว่าคาวาซากิจะไม่มีการปรับลดราคาให้กับ ZX 25R SE ก็หมายความว่านี่คือการปิดฉากยกเลิกการขายไปอย่างน่าเสียดายในช่วงที่ผ่านมาผมได้มีการตั้งข้อสังเกตครับว่าการปรับลดราคาครั้งนี้ของคาวาซากินั้นน่าจะมีการเพิ่มเติมลดราคาครั้งที่2อีกหลายรุ่นเรื่องราวของคาวาซากิจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ